เดือดจนข้อสุดท้ายเลยครับระหว่างตลาดวัดใหม่ปิ่นเกลียวกับตลาดนครชัยศรีเขตสุสิทธิ์ตลาดไหนจะพิชิตตำแหน่งแชมป์ต้องมาตัดสินกับเมนูแปลกข้อนี้แหละครับเป็นอย่างนี้มาชมมาดูสิว่าใช่อะไรล่ะเฮ้คืออะไรเอาล่ะนี่คือข้าวซอยที่ไม่มีเส้นบะหมี่ครับแต่มีอูด้งครับไม่มีน้ำซุปเนื้อกระทุ้งกะทิเลยนะก็เลยเป็นข้าวซอยอูด้งผัดแห้งแล้วความเป็นข้าวซอยยังเป็นอยู่ไหมเออตกลงนี่คืออะไรกันแน่เอาท่านผู้นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะพี่หญิงนะคะเป็นเจ้าของร้านข้าวซอยพี่หญิงจากเชียงใหม่อันนี้ก็เป็นข้าวซอยเลยคะค่ะใช่ค่ะเส้นบะหมี่ก็ไม่มีหรอคะใช่ค่ะแล้วเราเรียกเขาว่าอะไรคะอันนี้เราเรียกเขาว่าอะไรคะเป็นข้าวซอยอยู่ต้องผัดแห้งค่ะแต่ยังเป็นข้าวซอยอยู่ค่ะแต่ว่าแค่เปลี่ยนเส้นบะหมี่เป็นเส้นอุด้งค่ะแล้วก็นำไปผัดกับน้ำซุปข้าวซอยอะค่ะให้มีความขลุกขลิกและก็นวดค่ะอันนี้ก็เลยเป็นเมนูลับของร้านค่ะฮะเมนูลับตอนแรกจะเป็นขายข้าวซอยปกติทั่วไปอะข้าวซอยปกติก็คืออยากให้ร้านมีจุดขายเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยเพิ่มเป็นเมนูนี้เข้ามาค่ะปกติจะเป็นคนชอบทานอาหารประเภทเส้นอยู่แล้วค่ะโดยเฉพาะเส้นยากิอุด้งอุด้งผัดนะคะก็เลยเอามาลองทำดูและให้ลูกค้าชิมค่ะพอลูกค้าชิมปรากฏว่าอร่อยลูกค้าชอบก็เลยลองมาทำเป็นผัดแห้งด้วยค่ะแล้วก็ลูกค้าบอกว่าอร่อยมากก็เลยเอามาทำเป็นเมนูใหม่ขึ้นมาค่ะและเป็นเมนูลับด้วยไม่บอกด้วยจะมีเขียนป้ายไว้ค่ะว่ามีเส้นอุด้งค่ะแต่จะไม่อุด้งผัดแห้งแต่ว่าจะไม่อยู่ในเมนูค่ะลูกค้าประจำเท่านั้นที่จะรู้ค่ะว่าจะเป็นผัดแห้งค่ะโอ้โหต้องมีทีเด็ดอะไรแบบต้องเป็นลูกค้าขาประจำเท่านั้นที่จะรู้หลักๆเขามีอะไรบ้างครับเนี่ยมีอุด้งมีเส้นอุด้งค่ะแล้วก็มีเส้นบะหมี่ไข่ค่ะเส้นแบนสองชนิดค่ะส่วนเนื้อสัตว์เราจะมีให้เลือกอยู่4แบบค่ะจะมีเนื้อไก่ไก่ก็จะเป็นไก่ส่วนติดบนค่ะแล้วก็เนื้อจะเป็นเนื้อส่วนน่องนะคะแล้วก็ลูกชิ้นหมูแล้วก็จะมีหมูชาบูค่ะจะเป็นน่องสไลด์ค่ะเอาก็ลองเอาวิธีทำคร่าวๆอีกทีสิคะก็คือการผัดจะทำให้ซุปข้อซอยมีความเข้มขึ้นนะคะด้วยการที่เอาเส้นอุด้งอะค่ะเอาไปผัดกับน้ำข้อซอยให้มันกระชับมันจะมีกลิ่นเครื่องเทศออกมาค่ะและตัวอุด้งดูดน้ำเข้าไปค่ะที่สำคัญก็คือผัดจานต่อจานนะคะโอ้ทำไมล่ะทำไมล่ะเพราะว่าหญิงจะใส่เครื่องเทศเพิ่มเข้าไปจะมีการชั่งตวงด้วยอะค่ะโอ้ต้องรักษามาตรฐานความเป็นแต่ละจานเอาไว้เราจะไปสั่งได้ไหมหรือต้องเป็นลูกค้าเก่าเท่านั้นเองได้ไหมให้ลูกค้าเข้ารายการเมนูผัดแห้งจะเป็นเส้นบะหมี่เหลืองอยู่แล้วค่ะแล้วก็เส้นอุด้งแล้วก็จะเขียนเมนูไว้ที่หน้าร้านค่ะก็แล้วแต่ลูกค้าจะชอบว่าลูกค้าจะชอบเป็นเส้นอุด้งหรือเป็นเส้นข้าวซอยค่ะเลือกได้หมดเดี๋ยวต่อไปก็จะมีเขียนขึ้นมาค่ะว่าเป็นอุด้งผัดแห้งค่ะเปิดเผยแล้วนะจากวันนี้เป็นจะเปิดเผยนะเปิดเผยแล้วค่ะเปิดเผยแล้วโอเคถ้าลูกค้าใหม่ๆเข้าไปได้ลูกค้าเก่าก็ได้ลูกค้าใหม่ก็ได้แล้วรสชาติก็จะเหมือนกันไหมหรือว่ามันจะต่างกันตรงไหนที่อยากจะเสนอทีก่อนที่จะชิมกันสักหน่อยละค่ะรสชาติที่ได้สัมผัสของการกินข้าวซอยนะคะจะมีความหนึบหนับของเส้นอุด้งค่ะแล้วก็อร่อยเข้ากันอย่างลงตัวค่ะจะได้รสชาติข้าวซอยอย่างครบถ้วนเลยนะคะจะมีความนัวของกะทิค่ะรสกลางๆออกหวานเผ็ดตามน้ำซุปเนื้อจะเผ็ดกว่าน้ำซุปไก่ค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นของเครื่องเทศค่ะเพราะว่าหญิงใช้เครื่องเทศเยอะกว่า10ชนิดเลยค่ะถึงแม้ว่าจะทานแบบผัดแห้งก็จะได้อรรถรสของการได้ซุปใช่ค่ะเหมือนกันนะเอ้าชิมค่ะชิมค่ะมาค่ะไก่ลองดูสิเป็นไงครับของเทศของเครื่องเทศชัดเลยหอมออกมาเลยนะหอมเด่นออกมาเลยครับหญิงเนาะค่อยๆไปค่อยๆไปนี่เนื้อเพียงแต่ว่ามันจะขลุกขลิกนะท่านผู้ชมจากที่เป็นน้ำนี่ออกจะเป็นแห้งแบบขลุกขลิกเป็นไงกันอุด้งอ่ะมันจะหนึบมันหนึบกว่าครับตอนผัดเห็นบอกว่าต้องใส่ผงอะไรลงไปนะผงกะหรี่ค่ะอ๋อแล้วตอนเป็นน้ำมีไหมคะมีค่ะแต่ว่าเพิ่มความกลิ่นหอมเข้าไปก็คือใส่เพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงค่ะในตอนผัดค่ะเป็นไงตัวเองนุ่มมากเออทำไมเนื้อไก่เนื้อต่างๆมันนุ่มหมดเลยคุณหญิงเพราะว่าหญิงตุ๋นเข้าไปในหม้อค่ะแล้วก็แช่ไว้ในหม้อเลยจะไม่เอาออกมาพักไว้ค่ะโอ้โหแล้วก็ทำทีละจานนะเป็นอย่างนี้เองพิธีพิถันมากนานไหมนานไหมนานไหมเนี่ยขอบคุณค่ะตุ๋นไก่จะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะแต่ว่าตุ๋นเนื้อรวมเบ็ดเสร็จแล้วประมาณเกือบ5ชั่วโมงค่ะเพราะว่าเราจะตุ๋นในเตาถ่านอะค่ะตะกี้บอกว่ามีเมนูที่เป็นปกติด้วยเดี๋ยวดูว่าวันนี้เราเสนอเมนูอะไรของคุณหญิงเขาอีกอ่ะปรบมือมาดูมา
ว่ามีอะไรบ้างข้าวซอยผัดแห้งอ๋อนี่ไงผัดแห้งก็มีแต่นี่เป็นเส้นบะหมี่ใช่ค่ะแปลว่าเลือกอุด้งได้บะหมี่ได้หมูชาบูอันนี้อุด้งหมูชาบูแต่เป็นอุด้งที่เป็นน้ำเอาหลากหลายอะไรอีกคะอันนี้อะไรคะอ๋อนี่บะหมี่เนื้อบะหมี่ไก่นะก็จะมีหลากหลายที่เกิดขึ้นทางด้านนี้เนาะร้านอยู่ตรงไหนติดต่อได้กี่ช่องทางเผื่อจะได้ไปซักถามกันได้คุณหญิงเชิญเลยค่ะค่ะติดตามในเพจ Facebook นะคะภาษาไทยข้าวซอยคุณหญิงค่ะแล้วก็จะมีแฮชแท็กข้าวซอยคุณหญิงเป็นภาษาอังกฤษใน IG ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะเอ้าเอามาทางด้านนี้แหละอูด้งนะข้าวไก่แล้วกันข้าวซอยอูด้งผัดแห้งไก่จานละเท่าไหร่ครับตลาดแตกปรึกษาค่ะเมนูข้าวซอยผัดแห้งนะครับที่เพิ่มความอร่อยด้วยเส้นอูด้งผัดจนน้ำซุปเนี่ยซึมเข้าไปในเส้นแถมยังเป็นเมนูลับของร้านอีกด้วยใครที่อยากจะลองเมนูเด็ดจานนี้ราคาจานละเท่าไหร่ครับเขาเพิ่มเครื่องเทศแต่เนี่ยมันเส้นอูด้งไม่รู้ปกติอยู่50 60 70 80 ใช่แต่อูด้งมันแพงไหมคือเส้นปกติใช่ครับถ้าเราเอา60ไม่เกิน100อ่ะลองเฉลี่ยกันดูนี่ราคาสูงนะตอนนั้นราคาต่ำลงมาแล้วแต่แล้วมันก็มีไก่และข้าวซอยราคาก็50-60บาทอยู่แล้วจะมีเพิ่มอะไรขึ้นมาอาจจะ100-150อันนี้ก็180บาทต้องหาข้าวทั้ง2ตลาดครับตั้งราคาเทียบกับเมนูข้าวซอยธรรมดาเลยนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็ไม่น่าจะสูงมากแต่อย่าลืมนะครับว่าข้อนี้นี่ตัดสินกันที่ตำแหน่งแชมป์กันเลยทีเดียวทั้งหมดนะครับเปิดราคาดูซิเหมือนกันต่างกันแค่ไหนครับอ้าวนครปฐม100นะมีท่านเดียวนอกนั้นหลัก10หมดเลยตั้งแต่90 79 7060ทางด้านของนครชัยศรีเขตดุสิตคุณนุ้ย259นั้นก็หลัก100ก็คือ180 140 120 85หลัก10ท่านเดียวเอาพี่นุ้ย259เพราะมันเป็นไอเดียที่บอกว่าทำจานต่อจานจ้ะแล้วก็ใช้เตาถ่านในการทำน่าราคานี้ก็น่าจะไม่ต่ำอุดหนุนได้ใช่ไหมอ้าว120พี่แดงนี่ราคาจับต้องได้ค่ะจับต้องได้ของมันหาไม่ยากเอาได้พี่นุชหลัก10อยู่คนเดียวนะตลาดนี้น่าจะประมาณนี้นะคะเพราะว่าถ้าแพงไปกว่านี้ก็น่าจะคนไม่ได้เข้าไปกินอะไรประมาณนี้พวก100 200ใช่ไหมพวกเราก็ไม่เลยแล้วเคลียร์กันเองแล้วกันนะเอากลับไปทางด้านนครปฐมเอา90เลยคิดว่าจะเป็นราคานี้แหละค่ะจ้ะเพราะอะไรล่ะคะเพราะว่าเขาตุ๋นแล้วเขาก็ตุ๋นส่วนมากเขาตุ๋นส่วนมากไว้ก่อนแล้วใช่ค่ะแต่ทำทีละจานก็เรื่องนึงอ้าวมาพี่เต่า70ราคาธรรมดาแต่ทีนี้เห็นก็บอกว่าจะต้องเอาไปผัดแล้วก็ใส่เครื่องเทศเพิ่มไปเนี่ยก็เลยเพิ่มราคาให้อีกสัก10บาทเป็นค่ามันเป็นอย่างนี้70อ่ะปิดท้ายพี่จีน่า60ก็คือราคาข้าวซอยทั่วไป50เบสิก50 60เนี่ยมันเป็นเรทราคาที่สามารถเดินเข้าไปแล้วฉันเอา2ชามนะฉันเอา3ชามดูตัวเราเออถ้าเป็นเราเพราะเราไม่เคยกินไงถ้าเป็น100หรือ100กว่า200กินไม่ไหวนะคะเพราะหนูไม่เคยกินหนูก็ไม่กล้าลงอ้าวไม่เป็นไรทุกคนต่างคนต่างมีสิทธิ์คิดเอาธงตลาดแตกมาก่อนใครชนะคว้าธงนี้ไปได้จบไหมจบยังไงดีเอาไงก็มีอีกมันจะได้3ข้อไปเลยมีอยู่แล้วพูดไปเรื่อยเลย ขนาดนี้นะครับที่เขียนราคานี้มีผู้ตอบถูกเปียกอีกแล้ว ให้เจอนะครับอยู่ที่ไหนหยิบมาครั้งนี้เป็นแชมป์ด้วยจบยังไงครับท่านผู้ชมลุ้นไปพร้อมๆกัน5มีราคาถูกเปรี้ยงครับจะได้พอดีในข้อนี้หรือไม่โอ้โหนครชัยศรีดุสิตนี่ลังเลสุดๆ ข้าวซอยอุด้งผัดแห้งไก่จานละเท่าไหร่นะครับพร้อมกันทั้งหมดตั้งราคาเปิดมาหมดค่ะ120 70คนละทางเลยทำไมไม่เป็น180ลุงแป๊ะเลยล่ะนั่นน่ะสิคะลุงแป๊ะมันไม่180หรอผมผิดมา2ทีแล้วกลัวเขาด่ากล้าพูดว่าตัวเองผิด2ทีมาแล้วเหรอผิด2ทีผมเลยไม่กล้าเลือกทีที่3ราคาพวก60 70เนี่ยมันราคาข้าวแกงธรรมดา2อย่างแล้วเราพูดไปไม่เกรงใจแล้วพอเราพูดไปอย่างนี้แล้วมันก็ไปโดนตัวเองคู่แข่งก็ต้องมีชกหน้ากันมั่งเอาเป็น120นะคือถ้าราคา180เนี่ยต้องกินพวกราเมงเป็นญี่ปุ่นไปนู่นแต่ว่าคนทางเหนือเนี่ยเขาจะ70มั้ยลุงแปะไม่อยากพูดนะเก็บอกเก็บอกไม่70มา120หรือ70เกินเหตุ2ท่านนี้หยิบราคาถูกเปรี้ยงมาแล้ว120ก็70ใครจะได้ไปเป็นแชมป์ด้วยดังๆเลยมา120หรือ70เท่านี้ค่ะ